น้องปุ๊กกับแม่อยู่อีกแล้วซึ่งวันนี้แม่หนูจะมาเปิดห้องของเล่นของน้องเมลิกให้ทุกคนดูนั่นเองโพสต์สืบเนื่องจากโพสต์นี้ที่เราเคยลงรูปไว้แล้วแบบมีคนสนใจเยอะมากเลยวันนี้เราก็เลยจะมาป้ายยาทุกคนว่าของที่เราซื้อมาแต่ละอย่างเนี่ยเราซื้อมาจากที่ไหนบ้างแล้วก็แบบใครที่สนใจก็คือสามารถไปตามได้ในคอมเมนต์เลยนะทุกคนมาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือจะเป็นครอกของน้องเนาะที่เรามีในห้องเนี้ยก็จะเป็นครอกกันเด็กของทางเบเบ้เพย์เนาะซึ่งครอกเนี่ยบอกเลยว่าเราพูดถึงบ่อยมากพูดถึงทุกคลิปเนาะก็คือเราชอบมากๆตัวนี้เราอยากแนะนำคุณพ่อคุณแม่สองมากเพราะว่าครอกตัวนี้คือเป็นครอกที่เสริมพัฒนาการแล้วเรารู้สึกว่าเขาสามารถเสริมพัฒนาการได้จริงไม่ว่าจะเป็นแบบการฝึกยืนฝึกนั่งเนาะแล้วก็เป็นการแบบฝึกเดินเนี่ยก็สามารถทำได้ในครอกนี้เลยแล้วเราก็อุ่นใจมากๆเพราะว่าครอกตัวนี้คือเขาอ่ะเป็นแบบมีเบาะมีอะไรอย่างเงี้ยเวลาลูกล้มลูกอะไรอ่ะก็จะแบบว่าปลอดภัยมากเลยมาเดี๋ยวเรามาดูข้างในครอกกันเลยดีกว่าว่าในครอกของน้องเนี่ยมีของเล่นอะไรกันบ้างนะทุกคนมาก็ถึงมุมของเล่นของน้องแล้วซึ่งมุมนี้บอกเลยว่ามัมมี่ชอบมากๆอันแรกที่มัมมี่อยากนำเสนอเลยนะก็คือเป็นรถบัสซึ่งรถบัสคันนี้เราก็ได้มาจากเบเบ้เพย์เหมือนกันรถบัสคันนี้คือมีทั้งเป็นแบบสไลเดอร์มีชิงช้าแล้วก็แบบสามารถแบบเปิดประตูเข้าทางนี้มีที่นั่งมีพวงมาลัยอะไรให้น้องเล่นด้วยซึ่งอันนี้ก็คือสามารถกระตุ้นจินตนาการบางคนก็จะบอกว่าเอ้ยรถบัสคันนี้สำหรับเด็กแบบ2ขวบขึ้นไปแล้วแต่บ้านเราเนี่ยเราซื้อมาตั้งแต่10เดือนเพราะฉะนั้นน่ะแบบเรารู้สึกว่ามันช่วยได้มากเพราะว่าน้องอ่ะตอนช่วงนั้นยังคลานอยู่ใช่ป่ะเขาก็คลานเข้าคลานออก2ฝั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบเกาะยืนในนี้ได้เลยเรารู้สึกว่าคุ้มมากๆคือถ้าบ้านไหนอ่ะมีพื้นที่นะก็แบบซื้อมาเถอะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันคุ้มแล้วก็แบบว่าใช้ได้จริงมากต่อมาเลยเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะอะราวีโกซึ่งตัวเนี้ยแต่ก่อนอ่ะเขาจะมีที่เดินรอบๆแต่ตอนเนี้ยน้องอ่ะสามารถยืนได้แล้วเดินได้แล้วเราก็เลยถอดแบบที่เดินรอบๆออกแล้วก็มาเป็นโต๊ะไว้ให้น้องอ่ะเล่นของเล่นเป็นโต๊ะกิจกรรมนั่นเองซึ่งตัวเนี้ยมิวนิกก็ยังเล่นอยู่ถึงทุกวันนี้เขาอ่ะแบบชอบมากๆเลยทุกคนอันต่อมาเนี่ยก็คือจะเป็นไม้โยกเนาะซึ่งตัวเนี้ยเราอ่ะชอบมากเรารู้สึกว่าตัวเนี้ยของเขาดีเนาะเขามีสายเซฟตี้มาให้แล้วก็ตรงเนี้ยเราชอบมากเพราะว่าเขาอ่ะจะมีไฟแบบเนี้ยเนี่ยก็คือแบบพอเล่นเสร็จก็จะมีไฟน่ารักมากๆแล้วก็อีกอย่างนึงเลยเนี่ยพอน้องอะเบื่อเล่นมาโยกแล้วเนี่ยเราสามารถเป็นแบบเปลี่ยนไปเป็นรถแบบม้าขาไถได้ซึ่งแบบซื้อครั้งเดียวใช้ได้2อย่างเลยคุ้มมากๆทุกคนมาเดี๋ยวเราไปดูมุมต่อไปกันเลยดีกว่าว่ามุมต่อไปเนี่ยเป็นมุมอะไรเนาะมาถึงมุมเก็บของกันบ้างดีกว่าซึ่งรถคันนี้ก็เป็นรถบัสที่แบบว่ามัมมี่เคยโดนโกงมาแล้วมัมมี่ก็ซื้อมาอีก2คันด้วยกันแล้วเราก็มาต่อประกอบกันให้มันเป็นแบบเอาตูดชนกันเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ใครที่สนใจก็แบบสามารถซื้อได้เลยเนาะใน Shopee Lazada ก็มีหมดในเนี้ยขอพูดถึงเรื่องราคานิดนึงซึ่งราคาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพรีออเดอร์มาจากเมืองจีนเนี่ยจะอยู่ประมาณ 1,500 แล้วก็ค่าส่งเนี่ยอยู่ประมาณ500บาทเพราะฉะนั้นน่ะใครที่ขายต่ำกว่า 2,000 บาทอย่าไปซื้อนะทุกคนเพราะว่าคุณโดนหลอกแล้วล่ะเพราะว่าเราเคยโดนหลอกมาแล้วเราก็แบบอยากแนะนำคนอื่นว่าเอ้ยคอยดูนิดนึงราคามันค่อนข้างสูงแหละแต่ว่าถามว่ามันคุ้มค่าไหมคือมันคุ้มค่ามากๆอุปกรณ์เขาอ่ะดีมากๆเลยทุกคนมาเดี๋ยวมาต่อมุมต่อไปที่เป็นมุมของเล่นของน้องเนาะเนี่ยเราก็ภูมิใจนำเสนอเหมือนกันเพราะว่าจะเป็นแบบกระดานแมกเนตเพราะช่วงเนี้ยเขาก็จะเริ่มหยิบจากแบบของแบบที่มันเป็นชิ้นเริ่มชิ้นเล็กๆลงแล้วใช่ไหมเราก็เลยมีกระดานแมกเนตมาให้เขาให้เขาไว้แบบพอหยิบแมกเนตมาติดจับปล่อยอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยพัฒนาเรื่องกล้ามเนื้อมัดเหล็กของเขาไปด้วยซึ่งดีมากๆเลยตัวนี้ก็มาแบบเป็นกระดานแม่เหล็กแล้วก็เป็นโต๊ะเนาะซึ่งข้างหลังตรงเนี้ยเขาก็จะมีโต๊ะไว้เขียนหนังสือด้วยพอน้องโตหน่อยก็แบบว่าเอากระดานแม่เหล็กลงข้างล่างแล้วก็แบบเป็นโต๊ะเขียนหนังสือแทนก็ได้ต่อมาเลยเนี่ยก็จะเป็นชั้นหนังสืออันนี้ก็จะเป็นมุมแบบว่าอ่านหนังสือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอุปกรณ์เครื่องนอนของน้องซึ่งอันเนี้ยเราก็เคยรีวิวไปแล้วเนาะว่าการสร้าง EF ให้ลูกเนี่ยก็คือทำยังไงเราก็ใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็นแบบการช่วยแบบเสริมพัฒนาการเขานั่นเองก็สำหรับใครที่สนใจอยากมีห้องของเล่นเหมือนของน้องมิวนิกเนี่ยก็สามารถซื้อของได้ตามลิงก์ข้างล่างเลยนะทุกคนซึ่งเราบอกเลยว่าบ้านเราเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเบเบ้เพลย์มากเลยที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือแบบเกิน 80% เนี่ยก็คือเป็นของเบเบ้เพลย์ทั้งนั้นเลยคือเราชอบเบเบ้เพลย์ด้วยความที่แบบของเขาเป็นพลาสติกฟูดเกจใช่ไหมเวลาลูกอมลูกแบบว่าเลียอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างปลอดภัยแล้วด้วยความพลาสติกเนี่ยคือเขาอะเช็ดทำความสะอาดง่ายมากแล้วก็อีกอย่างนึงเลยเนี่ยที่แบบเรากับคุณพ่อมีความเห็นตรงกันเนี่ยคือด้วยความที่เป็นพลาสติกอะพอเวลาลูกล้มลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องแบบมุมจะแหลมไหมแบบลูกล้มไปจะเจ็บแค่ไหนอะไรเงี้ยก็แบบพลาสติกมันก็จะไม่ได้ทำให้ลูกเจ็บมากขนาดนั้นและอีกอย่างนึงที่เราชอบที่สุดเลยนะคือประกันของ Baby Care ซึ่งประกันอันนี้คือเขาครอบคลุมถึง18เดือนเลยสามารถเคลมได้ง่ายๆแล้วก็เคลมได้ที่บ้านเลยซึ่งเราเคยมีประสบการณ์เคลมน้องแบบน้องหมีคนนี้มาแล้ว
เคลมง่ายมากทุกคนแค่ถ่ายรูปส่งไปให้เขาเขาก็ส่งของใหม่มาให้เราเลยแบบง่ายและสะดวกมากๆเราก็จะแนะนำเลยทุกคนซึ่งใครสนใจก็สามารถไปตามได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยนะทุกคนสำหรับคลิปวันนี้เราก็เปิดห้องของเล่นของน้องมิวนิคพอประมาณเนาะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให้ฟังในคลิปหน้าต่อไปละกันใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ข้างล่างด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย